ลบเกิดจากเรื่องอะไรทั้งหมดมันเกิดจากเรื่องอะไรทั้งหมดเกิดจากเรื่องกันที่ว่าเรียนตึกเดียวกันแล้วคือหันไปเห็นสายตาแล้วบอกว่าเพื่อนคนนั้นแบบเป็นผู้หญิงแล้วสวยแบบจะมองอะไรกันนักหนาแล้วก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดไปตลอดมาเรื่องมันเป็นปีมาแล้วค่ะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนการเตรียมการเลยนะไม่ได้เตรียมการค่ะแล้วน้ำที่อยู่ในตู้ฉีดน้ำเนี่ยไม่ใช่ตู้ฉีดน้ำค่ะเป็นอะไรไม่ใช่ขวดเป็นขวดแล้วก็ยากับห้องน้ำค่ะเรามาจากไหนซื้อในเซเว่นค่ะเพราะว่าหนูกับเพื่อนออกมาจากหอเพราะว่าไปกินข้าวกันเดี๋ยวแม่จะมาทำห้องน้ำก่อนเพราะห้องน้ำเกิดระบบเดี๋ยวโดนบ่นก็เลยออกมาซื้อยาแล้วกันกันเขาเดินเข้ามาในห้องน้ำในเซเว่นที่หนูกำลังซื้อของพอดีหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยเจออีกแล้วเขาพูดกับเพื่อนบอกที่เจอแล้วกลับเพิ่มเสียลมโดยที่การใช้สายตาติดกันไปมาเหมือนเดิมเพราะนี่หนูก็ออกมาข้างนอกแล้วก็มายืนซื้อน้ำแข็งใสกับเพื่อนอีกคนนึงระหว่างที่รอเขาเดินมาพอดีแล้วก็มองมันไปมาเหมือนเดิมค่ะไม่ได้บอกว่าไม่มองโหนด้วยก็เลยแบบที่ผ่านมาเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะมีค่ะคือการเหน็บกันไปเหน็บกันมาค่ะแต่ไม่เคยทะเลาะถึงขั้นลงไม้ลงมือค่ะแต่คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวเรื่องเขาไม่รู้ว่าเกียดที่หน้าชิบหายเลยว่าไอ้สัตว์หนูก็เลยหันมาทางหนูที่กำลังเดินผ่านเขาพอดีก็เลยหันถามว่าว่าใครเขาบอกว่าไม่ได้ว่าไม่ได้พูดอะไรพูดกับสองคนถามว่าพูดกับห้องเดิมทีเราเป็นเพื่อนกันสมัยไม่ใช่ค่ะผมไม่เคยเรียนที่ชุมพรค่ะอ่าฮะแต่มารู้จักกันที่มารู้รู้ว่าเขาชื่อส้มเป็นเด็กชุมพรกันเพราะเพื่อนที่จังหวัดเดียวกันที่ในมหาลัยบอกค่ะปัญหาเนี่ยเกิดจากการเรื่องมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีค่ะมีระหว่างเราสองคนแค่หนูกับเขาสองคนซึ่งเราเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งค่ะแล้วเขาเป็นรุ่นน้องที่เขาลงในเฟซว่ามีเรื่องกันตั้งแต่ม .5 สมัยที่เขาอยู่ชุมพรแล้วหนูเป็นรุ่นพี่ถ้าเขาอยู่ม .5 หนูก็ต้องอยู่ม .6 ซึ่งหนูไม่ได้เรียนมัธยมเป็นรุ่นพี่เขาที่ชุมพรหนูไม่ได้เรียนสักที่ชุมพรซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็บอกว่าทีนี้เขาก็เตรียมการทำความสะอาดห้องน้ำแต่โดยบังเอิญเขามาเจอคนที่ไม่ถูกชะตาวันนี้ผู้หญิงแพ้ระเบิดสิ่งครับไม่ได้เป็นกรองการเงินครับไม่ได้เป็นกรองก็ไม่ได้หนีเขาเดินทางนี้ส่วนหลังจากนี้เจ้าที่ตำรวจเราจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับจริงๆก็ตอนแรกจะจ่ายหมดถ้าเราจะจ่ายเงินก็เข้าของตัวเองแล้วก็คือเรื่องที่หนูมีปัญหากับเขาหนูมีพยานที่เป็นเพื่อนหนูที่อยู่กลุ่มเดียวกันและเห็นว่าหนูกับเขามีพยานต่อโต้กันคือทุกคนในกลุ่มเขารู้เรื่องนี้หมดนะครับหลังจากนี้ก็คือเจ้าที่ตำรวจเราจะตั้งข้อหาครับเราได้ตายครับเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนครับในรายละเอียดทั้งหมดทั้งสองฝ่ายต้องขยายด้วย
ที่พาน้องเข้ามาเพื่อแสดงความแสดงตัวว่าได้ก่อเหตุวันนั้นนะครับทางเราได้มาสืบสวนสอบสวนเรื่องที่น้องกระทำต่อขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับที่มาขอบคุณครับครับซึ่งตอนนั้นหนูอยู่โรงเรียนประจำหนูไม่มีแฟนค่ะเพราะเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่เขาโพสต์ลงในหน้าเฟซของเขาซึ่งมีคนเพื่อนๆ